บางคนบอกมันจะแหมมันเหมือนสัญญาณที่จะไปสู่ทางตันนะไอการที่จะไปเด็ดหัวท่านคุณเศรษฐาอยุ่พรกเก้าวไกลมันจะนาไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวายไหมคุณประดอดมันถามว่ามันมีความปั่นป่วนวุ่นวายไหมในระดับหนึ่งหรือมีใครจะคิดว่าให้มันตันไหมมันมีคนคิดอยู่แล้วหลังที่จะทําให้มันเกิดทางตันมีมีแล้วก็ผลักให้มันเข้าสู่เดดล็อกพยายามให้เข้าสู่สถานการณ์ความโอลแมนแล้วก็จะต้องหาทางยุติในแบบวิธี พิเศษเพราะมองว่าวิธีปกติมันแก้ไขไม่ได้แต่นั่นมันคือแนวคิดของฝ่ายที่ต้องการจะกลับไปแบบเดิมแต่จริงๆสถานการณ์แบบนี้ถามว่ามันอุลหมานไหมตอบว่าใช่แต่ถ้าตั้งสติแล้วมีปัญญามันคลี่คลายได้มันไม่ได้ขนาดนั้นถูกต้องมันคลี่คลายได้เช่นเร็วๆนี้ยุคพ,พักเก้าไกลเสียแมวคิดว่าคือบางคนก็บอกถ้ายุบปั๊บ ครับก็ยิ่งยุบยิ่งโตยิ่งวุ่นวายคนรุ่นใหม่ก็จะไม่ยิ่งไม่พอใจครับก็จะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะก็ฝ่ายตรงข้ามกับก้าวไกลที่เป็นอำนาจเก่าก็ไม่มองไปถึงอนาคตเอาเฉพาะหน้าก่อนอย่กนถ้าเป็นทางทหารน่ะเฮ้ยตีหัวยึดก่อนอต่วนาคตไปว่าเพราะสิ่งที่เราพูดว่ายิ่งโตน่ะมันคืออนาคตอแต่พวกนี้ก็เข้าข้างตัวเองหน่อยไม่รู้อนาคตจะโตไม่โต จัดการก่อนอ,าาอยุบไปก่อน <laughs> ถูกต้องฆ่าไปก่อน <c oughs> นั่นแหละเท่านั้นเองอซึ่งมันสัมพันธ์กับคุณทักษิณหรือคุณเศรษฐาที่ก็เข้าสู่สายพานของการตัดสินนีฮะสัมพันธ์กันหมดทั้ง3คดีเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดครับนะครับเพราะว่าตัวนายกเศรษฐาเนี่ยมันเป็นตัว k e พ p e r s o นที่ถ้ามีปัญหามันไม่ใช่เพราะตัวท่านครับมันลามไปถึงพักเพื่อไทยด้วยจริงๆลามไปถึงรัฐบาลด้วยแล้วก็แน่นอนส่งผลกระทบต่อผู้นําจิตวิญญาณ ท,ท่านทศินด้วยที่จริงเนี่ยตัวท่านเศรษฐานะ่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะที่จะหาทางออกหรือพาไปสู่ทางตันอ๋อคดีคุณเศรษฐาถูกต้องจะไปนึกนะแล้วตอนเนี้ยเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าได้อาจารย์พิษนุมามแล้วกำลังลใจและอะไรไปตรงเนี้ยแต่ลึกๆเนี่ยไม่มีใครมั่นใจได้มือกฎหมายระดับนี้เพราะเร<อ>ื่องท่านเศรษฐา,าจะรอดไม่รอดเนี่ยความมั่นใจต้องร้อยเปอร์เซนเลยนะต้องร้อยเปอร์เซนว่ารอด ถ้าไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยช่วยกรุณารีบถอยออกไปก่อนหมายถึงหมายความว่าลาออกไปซะอ๋อเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเกิดรอดต้องมั่นใจร้อยเอร์ซ็นตนะอ่าถ้ารอดก็โอเคถ้าไม่รอดแต่ถ้าไม่รอดเนี่ยชนักปากหลังเป็นประวัติเลยนะอะเพราะว่าเหตุผลที่มันจะไม่รอดก็คือว่ามันไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีจริยธรรมอันนี้ปากหลังเลย ตัวเองก็บอบช้าไปตลอดซึ่งเมแม่มองว่าตอนนี้คุณเศรษฐาคงก็ลําบากใจตอนนีก้กดดัน,นก็หมายความว่าก็ว่าสถานการณ์ไปเป็นวันๆเลยอเช็คดูว่ามีโอกาสรอดไหมมีโอกาสรอดไหมถึงถ้ามีโอกาสรอดรอใช่แต่พี่ยืนยันว่าถ้าคําว่ารอดนี่นะต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตเรื่องรัฐประหารเนี่ยนะครับถ้าจะเกิดขึ้นได้นนะครับก้าวไกลต้องร่วมมือด้วย ก้าวไกลเนี่ยนะต้องไปร่วมม้อด้วยคือต้องสร้างเงื่อนไขแบบเดียวกับไปที่ป่าตอนเป่ากหวีดอ่ะนะครับแต่ก้าวไกลไม่มีจุดยืนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนก่อนว่าเกมเรื่องการรัฐประหารเนี่ยนะครับมันไปไม่ได้เพราะพวกสีส้มเขาปฏิเสธการรัฐประหารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือคนลากเนี่ยมันคิดได้คิดไม่คนคิดมันมีคนคิดมีฮะแต่เราอย่าลืมว่านะครับพัทซึ่งได้คะแนนเสียงอาพุ่งตรงนะครองใจมวลชนอยู่เนี่ยคือสีส้มครับ ถ้าสีส้มเขาไม่เล่นเกมนี้อยู่แล้วนะครับสีส้มเล่นเกมคืออะไรครับสู้ทุกสนามเลือกตั้งที่เปิดโอกาสานะครับไม่งั้นเขาจะไปหาคนลงอบตอเทศบาลสจงสอจอทําไม่นะครับเพราะนั้นผมถึงบอกก่อนว่าปัจจัยตรงนี้เนี่ยนะสีส้มไม่เอาด้วยสีส้มอนนชอบเลือกตั้งถูก<ะ>ต่างจากประชาธิปัตย์ในช่วงปี57เเยอะแยะนะครับอ,อันนี้เราไม่ต้องรีวิวอดีตอะไรมากมายประเด็นคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับรอด ล้านเปอร์เซ็นต์เกินล้าน,านเปอร์เซ็นต์นนด้วยหนึ่งนะครับผมบอกก่อนเลยนะก่อนผมเข้ามาเนี่ยผมตรวจสอบอีกนะครับ,รบว่าวันนี้เนี่ยกระบวนการการทําข้อชี้แจงของท่านนายกเน่ยเสร็จแล้วก็รอส่งไม่มีดีเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับส่วนราชการต่างๆซึ่งต้องไปให้สารท่านไต่สวนเนี่ยไม่อยากบอกเลยนะเขาเตรียมกันหมดแล้ว เตรียมทำชี้แจงเขาเตรียมยิ่งกว่าคําชี้แจงอีกนะครับเขาเตรียมให้ปากเขาเตรียมซักซ้อมอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วอนะครับใครจะไปกล้าฮะนายกยังอยู่ฉะนั้นเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยผ่านหรอผ่านก็ข้าราชการคนไหนล่ะจะกล้าพูดให้ร้ายนายกซึ่งอยู่ในตําแหน่งถูกไหมฮะใครพูดให้ร้ายก็ย้ายสิพี่แล้วไม่มีหรอกครับเอาชีวิตราชการมาเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้ไม่มีนะครับไม่มีใครอยากเป็นฮีโร่ในเรื่องแบบนี้ นะครับมีแต่คนบอกว่าขอโทษนะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับประคองตัวเองให้เกษียณไปรับรบ,บํานานไปสบายจะตายเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างอาจารย์จ้านเนี่ยอาจจะมันไม่ได้ตันนะคือสวอก็ล้มไม่ได้เต็มที่ก็คือเลื่อนครับูเสถาก,ก็รอดครับแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่บอกว่าก็จะพยายามดันให้ได้ให,ให้มันเกิดอัมาพาตตรงไหนสักตรงนึงอะ่ะให้มันเกิดเสียแม่คิดไหมคือจากประสบการณ์คือเนี่ยมันยังมีคนที่คิดอย่างนั้นอยู่ แบบที่อาจารย์จะว่าเนี่ยไอ้ของสวเนี่ยเรื่องกฎหมายใหญ่เนี่ยมันไม่ขัดอยู่แล้วแต่ที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันคือระเบียบหรือกฎที่ไอ้กกตมาออกอที่บอกว่าแล้ว<ห>แล้วก็ไอ,อนะไการปฏิบัติเนี่ยไกกอกฎหมายเนี่ยทำให้เกิดการปฏิบัติการดําเนินกลยุทธ์ที่เกณฑ์คนมาลงจัดกลุ่มมาลงมันไปเปิดช่องของเรื่องการดําเนินกลยุทธ์อันนี้ก็ต้องเป็นภาระของกกต ที่จะต้องจับผิดจับถูกให้ได้สมัยก่อนครูหาหันนิดเดียวก็ล้มเลยนะอันนี้ใช่ไหมมันก็เกิดอ้ลุงตุงนางสมัครกันแล้วก็จ้างกันไปถ่ายรูปป็นร้านเดียวกันเลยอะไรต่างๆเนี่ยนะว่าไปมันก็เป็นอันเนี้ยแต่พอเราย้อนกลับไปกรณีของท่านเศรษฐาเนี่ยที่อาจารย์จะพูดเนี่ยคือถ้าในเรื่องของเกี่ยวข้องกระบวนท่าของกฎหมายกับฝ่ายประจำนะและอาจารย์วิศนุที่มาเนี่ยยังเชื่อมั่นภารกิจหลักอีกอันหนึ่งของอาจารย์วิศนุเนี่ยคือมาปกป้อง ฝ่ายราชการนะครับเพราะในฐานะเป็นอดีตผู้มั่ชาของสมัครเลขาคณะรัฐมนตรีกิษฎีการต่างๆเฉะนั้นท่านก็จะมาช่วยดูตรงเนี้ยซึ่งในส่วนของข้อกฎหมายกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยเชื่อมั่นที่แบบอาจารย์จะพูดเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วพี่ก็เชื่อแหละเจ้าหน้าที่เนี่ยมีโอกาสร,ารอดแต่ในส่วนของนายกนี่แหละไอ้ส่วนตรงเนี้ยนายกพยายามจะยืนยันว่าผมทําตามกระบวนการ,รแล้วผมสุดจริตใจเห็นว่าผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้องหมด และไอ้เรื่องคําว่าสุจริตหรือจริยธรรมเนี่ยมันก็ยาวนานมาแล้วนะและขณะเดียวกันในทางปฏิบัติในเรื่องประเด็นกฎหมายเนี่ยเอ๊ะคุณพิชิตก็ครบ10ปีที่เราไม่เกี่ยวแล้วก็ทําโดยสุจริตใจอ่ะคิดว่ามันก็ถูกการลงโทษมาพอควรแก่เหตุแล้วล่ะมผมก็ทําขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีใครไปอ่านใจสารรัฐมนุนก้าน9ท่านท่านออกว่าท่านจะมองว่าคุณสุจริตใจ แต่ถ้าท่านเกิดมองว่าใช่คุณสุดจิตใจแต่วุฒิภาวะคุณเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่า<ม>เพราะว่าเรื่องนี้เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอแล้ว<ม>คุณก็มันสิ้นไร้ไม้ตอกที่จะหาคนไม่มีตําหน่งมาเป็นเหลือ<ม>อันเนี้ยเราอ่านใจไม่ได้ของเก้าท่านนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดห้าคนไปอ่านว่าเอ้ยดูแล้วเนี่ยไปตีความว่าวุฒิภาวะคุณมีปัญหาแล้วมองว่าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรเจตนาพิเศษคนย่อมรู้อาจจะถูกต้อง ไม่ได้ปไ,ไปมองอว่าคุณสุจริตแต่กลายไปมองว่าคุณเนี่ยขาดพุทธิภาวะแล้วก็มีเจตนาพิเศษเพราะคุณพิชิตมีความเกี่ยวข้องกับตุกๆกๆกๆท่่<อ>ทั้งบ้านทั้งเมืองรู้อยู่ว่าใครอยู่เบื้องหลังไอ้ตรงเนี้ยเราไม่สามารถพยากรณ์ทั้ง9้าท่านมาได้แล้วตรงเนี้ยบวกกับมันมีเหมือนอํานาจมือมองไม่เห็นรจริงๆก็อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อ่าก็แบบเดียวกันนะ่ะ เศรษฐาไปก่อนก็แต่ก็สะท้อนท่าทางการเมืองสะท้อนว่าดิวมันจบละดวมันมจบไปแล้ว,ลวเพราะตอนนั้นเนี่ยมันอยากให้เกิดการเปลี่ยนมาแต่ทาไม่ได้พอจังหวะนี้ทําได้ก็ทําเปลี่ยนไปแล้วใครจะมาใหม่ก็แบบเดียวกันแบบที่ยุคเก้าไกลยุบไปก่อนอ,อ,อนาคตมันจะเป็นไงเรื่องมันซึ่งคุณรา,าดอก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ก็เลยบอกว่าทุกเศรษฐาก็ต้องจับจังหวะให้ดีว่าว่าเขาจะเอาอยัางไงอชถ้าเขาจะเอาจริงต้องอ่านแบกเพราะไม่งั้นเนี่ยนะห้าสิบไอ้นี่ถ้าไปจนสุดทางเนี่ย มันสถานการณ์เนี่ยยังคือห้าสิบห้าสิบถึงจะรอดไม่รอดครับแต่ถ้าลาออกก็คือรอดร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็หลุดตําแหน่งนะอ่ะมันหลุดตําแหน่งแต่ก็ยังเป็นแคนดิเดตอยู่นี่อ๋อกลับมาเลือกใหม่อ้าวมันไม่ได้ถูกออกไปดิมันออกเพราะลาออกแล้วพอสภาอ่อตอนนี้ม,มันก็เป็นเรื่องการดีลอีกอะแต่มันเป็นการดีลระหว่างฝ่ายการเมืองด้วยกันอ,อที่มันไม่ต้องไปอาศัยมือของวุฒิแล้วอ,อ,อันนี้มันเป็นศาสตร์และศิลและฝีมือ ว่าคุณแน่จริงไหมคุณเคารพประชาชนไหมที่มันยุ่งอยู่ตอนนี้ยเพราะมันไม่ไปเคารพเสียงประชาชนแม่ก็เราจะบอกว่าสมมุติว่าคุณเศรษฐาชิงละออกปั๊บสภาเปิดเลือกใหม่เพื่อไทยจับมือก้าวไกลมันเป็นทางออกทั้งเศรษฐาและเป็นทางออกทั้งพักเพื่อไทยไม่ต้องด้วยนะเพิ่งสวแล้วเป็นทางออกทั้งเศรษฐาและทางออกให้พักเพื่อไทยนะผมเรียนตรงๆนะวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยนะครับถ้าอยากให้เรื่องนี้ราบรื่นนะอย่างแรกที่จะต้องหยุดคือหยุดโหน คือออกมาให้สัมภาษณ์โน่นนี่นั่นน่ยคือหยุดโหนก่อนนะครับแล้วใช้กลยุทธ์ตามน้ําตามน้ำถ้าพักอื่นวุ่นวายนะนะครับโน่นนี่นั่นวุ่นวายนะยุบสภาพักร่วมบอกผมไม่เห็นด้วยเลยยุบสภานายกเศรษฐายุบสภาเลือกตั้งใหม่เอาชัดๆกันอย่างนี้เพราะพักพวกนั้นเนี่ยนะกลัวเลือกตั้งทุกคนคือ พลังประชารัฐทุกคนพลังประชารัฐรวมใจไทยสร้างชาติรวมใจไทยอะไรที่ไม่เอาด้วยนะท่านนายกบอกเลยบอกเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนี้มันมีปัญหามากยุบสภาให้ประชาชนตัดสินที่บอกไงศรษฐานี่เราเคยฐาเนี่ยเป็นปัจจัยหลักไม่แต่ถ้าเอาคนก็จะมองเอานี้ไงกฎหมายเพื่อคุณรัศิีสุดซอยยุบสภายุบสภาประชาชนตัดสิน มันมีปัญหาเลยคำตอบจากประชาชนนี่ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้คุณก็ไปรณรงค์ผ่านการหาเสียงดิเท่านั้นใช่ไหมฮะก็ก็ก็ใช้การเลือกตั้งก็ใช่ผมจะมาเหมือนตอนกบพรสไม่มีความจําเป็นแล้วประชาชนเป็นสมการร่วมไม่มีเจ้ามือด้วยไม่มีเจ้ามือแล้วผมจะบอกให้นะวันนี้นะพรรคเพื่อไทยนะครับเชื่อผมเถอะนะครับอยู่เฉยๆอย่าโหนคือวันนี้ที่มันเป็นประเด็นเพราะไปโหนเอาผมพูดอย่างนี้แหละเพราะไปโหน ไอการจะช่วยนายนะครับเก็บเก็บอาการไว้บ้างเฉยๆนะฮะคือผมรู้ว่าเอาไม่อยากพูดคํานี้นะแต่บอกว่าพักเพื่อไทยไม่มีศักยภาพพอที่จะอธิบายในเรื่องเชิงคุณภาพแบบนี้ก็ควรจะต้องน้อมรับเรื่องตรงนี้ไว้ว่าเฮ้ยไอนี่มันเป็นศักยภาพซึ่งเราจะเราเรามีจํากัดนะคือมันพูดไม่เต็มปากก็ให้กระบวนการที่ก็เดินกันอยู่เนี่ยนะครับที่เขาว่ากันว่าจะมีกรรมการโน่นนี้ก็ให้เขาว่ากันคือพอพูดปุ๊บคนก็จะมองอ่าน่คุณช่วยนายคุณอยู่เฉยเฉของคุณเถอะแล้วถึงเวลานะพอ พอคณะกรรมธการเขาสรุปเสร็จใช่ไหมครับถ้ามันจะเข้าสภาจริงๆคุณจะเห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของคุณเพราะมันนี่มันเป็นมติพักซึ่งสทธิพธนพ์มองว่าถ้าเพื่อไทยแต้มือก้าวไกลแล้วทำานรัษกรรมครับผ่านแน่หมดเอาผ่านนี่ก็สองพักอ่ะแต่เสียงแต่เสียแมวมองถึงขั้นว่าเขาย้ายมาจับข้ากันเลยก็พื้นไมยคมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกกันแบบที่ใ่่มันมีทางออกมันมีทางออกถ้ามีสมการเป็นประชาชนแล้วเจ้านายใหญ่จิตวิญญาณเนี่ยนิ่งเงียบสงบไป6เดือน คือผมเสร็จกล้ีว่าสิ่งที่พี่แมวกับผมพูดเนี่ยครับเราไม่เชื่อว่ามันมันมีทางตันอ่าครับคือเราบอกเฮ้ยหนึ่งก้าวไกลไม่เอาเกมเรื่องเรื่องถึงทางตันแน่ๆสองกระทั่งเพื่อไทยเองนะวันนี้นะครับตั้งสติสติสติอย่าไปโหนนะครับถ้าพักร่วมมีปัญหามากไม่อยากช่วยนายใหญ่ยุบสภายุสภาครับพี่น้องรับรองพวกนี้กลัวยุสภาทุกคนเพราะพวกนี้ตกหมด แล้วมาสองพักเนี่ยตามเดิมเพียงแต่ว่าใครที่หนึ่งที่สองแต่พักตืสายไปหของคุณเศรษฐานะผมบอกให้นะยุบสภาครับอ่าอันนี้คือไพ่สําคัญเลยนะทางออกก็บอกไงทางออกของเศรษฐาก็อยู่ที่ตัวเองอยู่ที่มือตัวเองแต่ไม่ใช่ไปก่อนนะเดี๋ยวสารนุตัดสินไม่ด้ทางออกของเศรษฐาอยู่ที่มือตัวเองไม่ใช่อยู่ที่มือสารรันหรือจะยุบอาก่กรสารตัดสินเลยไหมก็แล้วแต่ไงก็แล้วแต่แต่เราจะบอกว่าจุดยืนของพี่แมวกับผมคือว่า ประเทศนี้ไม่มีทางต้านไม่มีทางต้นไม่มีทางต้านแน่นอนว่าผมเรียนย้ำนะครับการสร้างสถานการ์กระบวนการแต่มีคนอยากให้ตันไม่มีใครปฏิเสธหรอกเป็นเรื่องปกติยุคสมัยไหนก็เจอนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับในเมื่อผมถึงบอกว่าเพลเยอร์สำคัญคือสีส้มไม่เอาด้วยมันไม่มีทางตันปฏิวัติมีไหมพี่แมวณตอนนี้นะถ้ามีสติปัญญานะบริหารจัดการเป็นปฏิวัติเลิกไม่มีไม่มีณตอนนี้เริ่มต้นที่นายกเศรษฐา แต่ถ้าเป็นคนหาทางออกให้ตัวเองและให้พักเพื่อไทยและสุดท้ายเนี่ยมันจะลงตัวได้แต่หลักง่ายๆเลยนะสมการมีประชาชนอยู่ข้างหลังจบแล้วไอ้สามสี่ประการที่ยกมาเนี่ยนะแต่ที่อาจารย์บอกไม่มีทางตันเคารพเสียงส่วนใหญ่รับฟังเสียงส่วนน้อยอยร่วมกันอย่างมิตรภาพถ้ายุบสภานะเงื่อนไขที่หัวหน้าพักก้าไกลไปประกาศไว้ว่าจะไม่ร่วมมือกับพักเพื่อไทยในสมัยสภานี้มันจบนะ ถูกไหมครับยุบสภาอ้าวถ้าสองพักนี้ได้รับคะแนนเสียงแบบท่านไ้รก็จะมารวมกันเพราะว่ามันก็กดเงื่อนไขหมดไม่เอาลุงลุงสลายไปครับแต่ไอ้พักอื่นไม่ได้มีเงื่อนไขว่าไม่เอานะภูมิใจไทยก็ไม่ได้เป็นปัญหาจริงไหมอ่าแต่เพียงแต่พักผมบอกไงเฮ้ยบอกผมไม่บอกไงพักเพื่อไทยเลิกประเภทผีเจาะปากมาพูดแล้วโหนเนี่ยเลิกเลิกแล้ววันนี้ตั้งสติแล้วเชื่อผมเพราะท่านมีดาบอาญาสิทธิ์ก็คืออะไรยุบสภาเอาละ